อ๋อสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะกลับมาอยู่กับการแข่งขันสตาร์คราฟครับกับเรเนอร์แล้วก็ฮีโร่มารีนครับผมในเกมที่5แล้วฮะมากันไกลเหลือเกินครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูเกมที่ผ่านมา 1-4 เกมนะครับเพื่อความต่อเนื่องของซีรีส์ก็แนะนำย้อนกลับไปดูก่อนก็ได้ฮะผมจะทำการ์ดเอาไว้ที่มุมขวาบนเลยนะครับผมโอเคตัดเข้ามาสู่เนื้อหาของเกมนี้ฮะตอนนี้ก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วครับเรเนอร์อยู่ทางฝั่งบรูเซอร์ครับมุมขวาล่างของแผนที่ฮะทางฝั่งฮีโร่มารีนครับเล่นในส่วนของเรดเทอร์แรนครับอยู่ซ้ายบนของแผนที่ฮะก็หาแผนที่ชนะทางมาได้แล้วนะแต่มาดูว่าจะสวิฟต์กลับเลยหรือเปล่าฮะ3-2หรือเรเนอร์จะพลิกแพงแล้วรอบนี้ค่อนข้างอยู่ห่างไกลกันด้วยแบบสุดท้ายนี่ครับก็ขึ้นเกมต้นเกมเหมือนเดิมเลยฮะตอนนี้1แก๊ส1แร็กทางฝั่งนั้นก็1แฮช1แก๊สครับแล้วก็ลงพูทีหลังจาก2เกมที่ผ่านมาที่ทางฝั่ง Hero Marine Terran เนี่ยตีตื้นมาได้ก็จะเป็นยูนิตหลักๆก็คือ Liberator นะแต่เกมที่4เนี่ยเขาเลือกมาเป็นต้นเกมอ่ะ Viking ก่อนด้วยตัดจังหวะ Rainer ให้ Supply Block ไปถึง2รอบฮะน่าสนใจโอเค Expand มาครับพอมา Center ที่2ครับ Hero Marine Reaper กำลังจะมาเหมือนเดิมครับน่าจะเป็น Reaper Hellion ฮะต้นเกมRipper Hellion ก็จะกันด้วยนะฮะ4ลิง2ควีนโอเค4ลิง2ควีนเหมือนเดิมแล้วก็ Reaper มาแล้วครับก็ยังดีนะยูนิตอย่าง Reaper มันยิง Air Unit ไม่ได้ฮะถ้ายิง Air Unit ได้นี่คือค่อนข้างแบบ OP เลยด้วย Mobility ที่เร็วมากอ่ะเข้ามาแล้วแล้วก็4ลิงมาแล้วแต่ควีนยังไม่มานี่แหละลิงมันจะเจอใครฮะมันจะเจอใครต้องเอาควีนมาด้วยเอาควีนไม่อยู่ควีนไม่อยู่อย่างนี้ริปเปอร์ล่าเริงเลยปะเพิ่นเลยนะหาควีนมาแล้วครับโอเคควีนมาก็ถอยครับผมสังเกตนะฮะควีนที่โผล่มาตัวนี้ก็คือโผล่มาปุ๊บเขาวางม็อบครีปก่อนเลยฮะตัวขยายเล่นตัวเนี้ยครีปทูมอร์ครีปทูเมอร์ครีปทูเมอร์ครีปทูมอร์โอเคป่วนดีจริงๆเอาไม่ได้ลงง่ายๆเหมือนเดิมครับแล้วก็รัสในส่วนของ2เฮลเลียนต้นเกมอ่ะน่าจะมาทาง4เลยปะมา2ก่อนแล้วก็เป็นมารีนสตีมแพคนี่ล้อมหน้าล้อมหลังพยายามจะเก็บรีเปอร์ตัวนี้ให้ได้จริงนะโอเค expand ฐาน3มาครับก็ circling น่าจะไปสเกลอะไปเทสว่าเอ้ยมีโดนพ็อกซ์ส่งพ็อกซี่อะไรหรือเปล่านี่ฮะข้อดีของรีเปอร์ฮะมันเซลฮิลลิ่งได้แต่ก็ต้องอยู่เฉยๆระยะเวลาหนึ่งนะโอเคมาตัดกำลังรอบนี้อู้อู้ควีนพยายามจะรันบายเข้าไปเช็คเทคก็ไม่เห็นอะไรครับเห็นแค่ Factory บินเฉยๆ Starport มาเหมือนเดิมเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะเล่นอะไรครับผมโทแรนเอาควีนมาโปรเทคเบสเลยนะเห็นเฮเลียนเขานั่นไงนี่เงี้ยเล่นวิ่งไล่จับกันอยู่หาจังหวะเข้าครับหาลูเสียบเนี่ยไม่ให้แล้วก็นั่นฮะวางครีปทูมอร์รัวๆแมสมารีนละทางฝั่งเรเนอร์ครับก็ไปเป็นเบลลิงนะน่าเป็นเบลลิงลูเคอร์จะมาเร็วหรือมาช้าก็ต้องดูฮะอย่างเกมที่4
ลูเคอร์มาก็ไม่ทันแล้วริเวเตอร์เขาตั้งป้อมรอแล้วก็เจอซีกแทงด้วยแต่รอบนี้จะเลือกอะไรครับ2อาร์มอรี่มาโอเคปั่นเทคต่อเพราะในเกม3เขาชนะด้วยเทคที่เหนือกว่าด้วยฮะยูนิตน้อยกว่าแต่เทคเอาเทคไปเลยละกันอะไรอย่างงี้โอเคเห็นป่ะเทคต้นเกมเหมือนกันเลยเป็นเทคเกี่ยวกับโมบิลิตี้ครับสตรีมแพคแล้วก็สปีดลิงแล้วก็จะเป็นชิลมารีนแล้วก็เป็นเทคเพิ่มโจมตีกราวยูนิตนะฮะมาแล้วครับไปดรอปไหนแค่นั้นเองจะไปดรอปที่ไหนเพราะว่า2เกมที่ผ่านมามันเกิดขึ้นจากการป่วนอย่างเดียวเลยฮะป่วนให้เวเนอร์เขาพลาดเองโอเคเจอควีนอ้าวนี่ก็สวนเซิร์ฟลิงเหมือนกันแต่มีเฮเลียนซ้อนหลังครับเข้าไม่ได้นี่ก็มาดรอปแล้วก็วิ่งเข้าไปวิ่งไปซีมแพ็กอัดไล่ได้ไป2ตัวได้ควีนไหมหูถ้าได้ควีนนี่กำไรมากเลยนะเกือบได้ควีนครับนิดเดียวเองอ่ะโอ้โหถ้าได้ควีนตัวนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเลยเอาโอ้หลอดเฮ้ยโอ้หลอดออกควีนไล่มายังไงเข้าไปลิฟต์อัพขึ้นโอเคเกือบแตกกันครับดูสิวันนี้ไล่ไข่คริปเซอร์เข้าไปเฮลเลียนฮะพยายามป่วนนะป่วนมาครับวิลโลไมล์มาแล้ววิลโลไมล์แล้วก็โอ้เป็นวิลโลไมล์2แล้วพยายามจะสร้างแฟคทอรี่ขึ้นมาแมสพวกรถถังขึ้นมาอีกเนี่ยตัดอินคัมได้เห็นไหมฮะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ต้องดึงอินคัมกลับมาปกติเซิร์ฟมันจะอินคัมนำครับแต่รอบนี้เจอตัดจังหวะทำลายโมเมนตัมของเกมไปได้ฮะทางฝั่งฮีโร่มารีนเสียจังหวะไปเลยครับเรเนอร์ในการ expand นะเขาจะมีสเต็ป expand ของเขาอยู่แล้วเงินมันก็ขึ้นเป็นกราฟไปเรื่อยๆครับโอเคอินคัมกลับมาเหมือนเดิมนี่คืออินคัมเซิร์ฟที่ควรจะเป็นแล้วก็ไล่มาแล้วพยายามโดนล้อมก็ลิฟต์อัพขึ้นมาโอเคมาดูยูนิตฮะเห็นไหมตัดรีซอสได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็มาตัดกันตรงนี้พอมันไม่ไหวจริงฮะก็อู้รอบนี้มีดีแบกแตกตายยกลำไปลำหนึ่ง900เลยโอเคผมยังไม่เห็นไฮเดรลิกกับลูเคอร์นะพร้อมกับรีเวเตอร์ก็ยังไม่มาเพราะว่าเขาไม่เห็นลูเคอร์เขาก็เลยรีเวเตอร์ก็เลยยังไม่เลือกหยิบจับใช้นะใช้การดรอปมารีนดรอปวิโลไมล์แทนแล้ววิโลไมล์ขยับเข้ามาโซนให้วิโลไมล์เป็นตัวโซนชั้นดีเหมือนกันนะครับมารีนยังไงไล่ถ่ายมันกำแพงไล่ถ่ายมันกำแพงโอเคแล้วก็ไขเข้ามาลิฟต์อัพขึ้นไปโอเคนี่ฮะอินคัมดรอปมานิดนึงนะหัวอาร์มี่เรเนอร์ดรอปเยอะเลยครับทุกเบลลิ่งที่ใช้ไปคือเงินนะครับผมแล้วถ้าเบลลิ่ง1ตัวได้มารีน1ตัวเนี่ยเจ็บนะเออเป็นทางฝั่งเรเนอร์เจ็บเองสะพายตามด้วยนี่ฮะเจอวิโลมายครับอ้าวแล้วอุ้ยเสียควีนมา2ตัว3ตัวโคตรคุ้มค่าเลยจังหวะนี้แล้วก็มีวิโลมายมาป่วนแนววิโลไลโอ้โหยูนิตคีย์เกมเลยครับของเกมนี้ตัดซัพพลายตัดอินคัมได้อย่างต่อเนื่องแล้วได้โอเวอร์ลอร์ดอีกโอเวอร์ลอร์ดฟรีคิวโอเคแล้วก็ไหลเข้ามาวิโลไมล์โซนโอ้โหเจอวิโลไมล์มุดก็ไม่ค่อยอยากเข้าเลยฮะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นกระจุกอ่ะมันจะเป็นแป๊บดำเมจนะวิโลไมล์เขาเลยเอาตัวที่โดนมาร์กอ่ะไคออกไปตัวเดียวฮะถ้าสังเกตจังหวะนี้บุกอย่างต่อเนื่องครับมันดรอปด้านบนไว้อีกฮะจะมาปวดหางสปันพอเจอเดลิ่งล้อมเข้ามาก็ลิฟต์อัพขึ้นไปพยายามขย่มเกมต่อรัวๆฮะรักษาโมเมนตัมของเกมเอาไว้ครับที่ร่วงมาวีแต่ทางฝั่งเวเนอร์นี่ก็ตั้งรับรัวๆเหมือนกันครับไม่ยอมกันฮะ
นะเติมยูนิตอย่างต่อเนื่องแล้วลิเบเรเตอร์กำลังจะมาแล้วครับเพิ่มความแข็งแกร่งในการโซนพื้นที่กับมารีนฮะทางฝั่งเดนเนอร์ตอบโต้มาโดย6ไฮดรอลิกน่าจะไปรีเทิร์นนั่นแหละโอ้เบลลิ่งครับบอมได้ดีมากจังหวะนี้ตัดจังหวะเกมบุกทางด้านบนของแมปไปได้นะแต่ด้านล่างก็น่าจะหยุดไม่อยู่หรือเปล่ากำแพงมารีมามีวิโดมาคอยโซนให้แล้วก็ไหลเข้ามาครับเปิดแกนฮะไล่ถ่ายทีเซอร์กันไปแล้วก็กดทีมแท็กใครอู้ใครไม่ทันใครไม่ทันแตกกลับโอ้แต่ก็แลกไปเยอะนะไม่ใช่แลกไม่เยอะฮะแต่ตีซึ่งยูนิตขึ้นมาแล้ว 6,600 กับ 5,300 แต่อินคัมดรอปไปรัวๆครับแล้วก็อาร์มี่ตามฮะแต่ทางฝั่งเมื่อสักครู่เนี่ยฮีโร่มาลินก็เสียไปเยอะเหมือนกันแล้วมาเสียซัพพลายดีพอร์ตโอ้ยังไงดูหลังบ้านกับไหมพยายามจะมาป่วนอ่ะแต่ก็ไล่ไปได้แล้วเอามารีไล่ไปครับพร้อมกับมีลิเบเรเตอร์ครับแต่ซัพพลายบล็อกครับฮีโร่มาลินโอเคกลับมาไม่บล็อกละแล้วก็ซัพพลายนำอยู่ด้วยแล้วมาม็อบอะไรตรงนี้ฮะมาม็อบอะไรตรงนี้ต้องแคนเซิลม็อบกันออกไปครับไม่งั้นแตกคาไข่แน่นอนพยายามจะรักษาโมเมนตัมเกมเหมือนเดิมนะพอเขารู้ว่าซัพพลายเขานำอ่ะเขาต้องขยี้ฮะเขายิงคำฮีโร่มาวินนำด้วยนะทำเป็นเล่นไปโอ้ไม่นำเป็นเวเนอร์ครับเป็นเวเนอร์ตรงนี้ไล่ไขไปมีลูเคอร์ครับคอยกันบ้านไว้อยู่แต่ก็นั่นแหละค่อยๆเหยียบวิเวเตอร์เข้าไปฮะนี่วิโร่มาคือยืนอยู่ในโซนทั้งวิโร่มาทั้งวิเวเตอร์พยายามจะไถออกมาครับเวเนอร์โดนปิดบ้านยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นั่นแหละฮะไม่มีอะไรไปจัดการลิเบเรเตอร์ได้เลยครับต้องแมดไวเปอร์ออกมาสู้ฮะไฮดรอลิกระยะมันก็ไม่ได้นะแล้วส่วนใหญ่ไฮดรอลิกแมสมาก็คือแมสมาเป็นลูเคอร์ครับแล้วจังหวะนี้ยังไงลิฟต์อัพขึ้นไปป่วนอย่างต่อเนื่องโอ้โหแล้วมาขึ้นไฮกราวอีกแล้วตรงนี้ดรอปมาแนวมิโนไลน์ครับของฐาน expand ฐานใหม่ลูเคอร์ต้องย้ายที่ว่ะพอย้ายที่ไปแล้วจ้าได้ตัดอินคัมไปแล้วให้เสียจังหวะโอเคแล้วอู้เมดิแบกรอดมาอย่างหวุดหวิดเลยครับเกือบแตกกันนะป่วนละป่วนเลยตอนนี้เรนเนอร์ป่วน ตอนนี้ก็มา MMM ครับมารีนมารูเดอร์แล้วก็เมดิแบกครับมีลิเวเตอร์โซนให้จังหวะนี้ไล่ไถเลยย้ายที่ทันทีเพราะกดตีนแท็กยัดแต่ลูเคอร์มันตีไม่ทันนะโอ้โหเสียแฮชชูรี่ไปซัพพลายตามฮะหนักแล้วครับเรเนอร์จังหวะนี้จะดึงโมเมนตัมเกมกลับมายังไงฮะเงินก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่แล้วเสียลูเคอร์ไปแกงนี้หมดเลยนะฟรีลูเคอร์เลยเรียบร้อยโอเคตัดมินคำหนักๆไปได้แล้วฮะ1เบสแล้วก็ยังไม่ละความพยายามการดรอปแนวมิโนไลน์ด้วยนะคือถ้าตรงไหนหลวมอ่ะแกจะไปดรอปมิโนใหม่ครับโอเคอันนี้ก็ไล่ไถหน้าบ้านไปก็ต้องมาลงแฮชชูรี่กันใหม่เสียเวลาเสียอินคัมกันไปฮะอาร์มี่ก็ตามเงินก็ไม่ได้นำอย่างที่มันควรจะเป็นครับเซิร์ฟนี่ก็โถมเลยฮะจังหวะนี้เรียกโถมได้เลยครับโถมอย่างต่อเนื่องฮะซัพพลายแม็กแล้วก็วิ่งเข้าใส่รัวๆเป็นทาวเวอร์ดีเฟนส์เลยปกติจะเป็นเซิร์ฟโถมนะครับรอบนี้เป็นเทอร์แรนโถมมั่งเข้ามาเขามีโกดครับรอบนี้โอ้มีลูเคอร์แกงเนี่ยต้องไขมานะต้องไขมาแล้วก็ลิฟต์อัพขึ้นไปฮะไม่รอดแล้วลิเวเตอร์ลำนี้ก็ต้องเสียสละตัวเองไปครับยังไงก็เปลี่ยนโหมดเพื่อมาบินหนีไม่ทันอยู่แล้วจังหวะนี้ก็อาศัยพื้นที่แมปครับเนี่ยฮะขึ้นไฮกราวไวๆครับโดยการใช้แอร์ยูนิตฮะแต่เซิร์ฟมันต้องวิ่งนะพอจะวิ่งมาปุ๊บก็ลิฟต์อัพหนีละไปละโอเคไวเปอร์กว่าจะมาก็เมดิแวกก็เพ่นไปก่อนแล้วครับนี่ก็เป็นจุดข้อเสียของเซิร์ฟแหละอู่พ่นพิษใส่เมดิแวกฮะแตกเรียบร้อยเมดิแวกแตกไปจังหวะนี้ก็พยายามจะมาล้อมโมสพิษนะมาล้อมโมสพิษมาได้เมดิแวกไปฮะไฮดรอลิกพยายามจะเอาซัพพลายคืนมาเหมือนกันเหลือจะปิดเกมได้หรือเปล่าเพราะมันมีช่วงนึงที่นำกลับไปเนี่ยอย่างเยอะเลยฮะเห็นไหมอาร์มี่กลับมาเท่ากันแล้วครับ
หรือว่าทางฝั่งยูโรมารีจะปิดไม่ลงเออแต่ซัพพลายทางฝั่งเวนเนอร์ตามอยู่นะจังหวะนี้ซัดกันอีกแล้วโอเคลิฟต์อัพกลับขึ้นไปฮะอันนี้มาโซนพื้นที่หน้าบ้านด้านล่างกันใหม่มีลูเคอร์ครับก็ต้องไขมาก่อนเอาไวเปอร์จับโกดมาก่อนเลยฮะตัวละลายลูเคอร์ครับผูกโกดด้วยพลังฮิลฮะเอาตัวรอดมาได้1ตัวจังหวะนี้จะมาลงแฮชเพิ่มไม่ให้ครับนี่งานละเอียดโอเคก็พยายามจะเบิร์นอาร์มี่โดยที่ไม่ให้เพิ่มทรัพยากรครับไอเดียของฮีโร่มารีนตอนนี้ปึ๊บลิฟต์อัพในขณะที่ตัวเองอ่ะลงคอมมานด์เซ็นเตอร์ไปแล้วนะแล้วก็สร้างคอมมานด์เซ็นเตอร์ใหม่อีก2พร้อมที่จะ expand อยู่ตลอดเวลาครับคอนโทรลแมปได้แล้วโอ้ยนี่แหละนี่คือพลังของวิโรมายครับเห็นไหมสเปซดาเมจฮะเม็ดเดียวได้ลิง1กำมือโอ้นี่เจอสนิปโอ้โหต้องย้ายที่แตกสนิปโอ้เรียบร้อยครับลูเคอร์เรียบร้อยไปอีก1เบสแล้ววิโรมายอยู่ใกล้ไปนิดนึงฮะต้องไขออกมาหน่อยสองหมื่นอะยูนิตลอสฮะทางฝั่งเวเนอร์ทางฝั่งฮิโร่ไม่รีโนไปแค่13,000แล้วเข้าไม่ได้นี่กำแพงมาวีนครับยูนิตต้นเกมที่เถื่อนสุดละมันเถื่อนยังไงฮะมันสามารถอัพเทคจนมันเป็นยูนิตที่ใช้ได้ทั้งเกมได้ครับอย่างที่เห็นมีทั้งสตีมแพคมีทั้งชิลที่บวกเลือดแล้วก็ในตัดเวิร์มมาหลังบ้านจะมาในตัดเวิร์มลูเคอร์หรือเปล่าเราต้องมารอดูฮะทางฝั่งฮิโร่มารีนจะกันยังไงเอ่ยโอ้มาโอ้โหวอร์มเวลคัมเลยครับแตกฮะไม่ทันได้ส่งยูนิตอะไรออกมาแล้วเรียบร้อยจังหวะนี้มาดรอปกวนฐานเอ็กซ์แพนนะโอเคลิฟต์อัพกันกลับขึ้นไปได้ครับเพราะว่าเรเนอร์อินคัมตามแล้วไงเพราะว่าเบสหลักอะมินเนอรัลเขาหมดแล้วฮะแล้ว expand 2 expand 3 มินเนอรัลมันก็ล่อยหล่อแล้วครับถ้าทางฝั่งฮีโร่มารีนต้องการจะปิดเกมนี้ก็คือตัดฐาน expand ฐานที่4ก็จะจบอาร์มี่เรเนอร์ตามอยู่ด้วยครับซัพพลายก็ตามอยู่ฮะโอเคเพราะฉะนั้นการไปครั้งนี้ยังไงฮะเอาโกสเข้ามากินก่อนเลยครับสิ่งที่ลูเคอร์ไม่ชอบฮะคือโกสนี่ฮะเอาโกสมาสเนฟลูเคอร์ปิ้ว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 แตกโอเคจังหวะนี้เอาลูเคอร์ไปป่วนแนวมินิโอลไลน์นะนี่ก็ส่งโกสมาแล้วก็ในตัดเวิร์มงอกมาจังหวะนี้จะส่งอะไรมาครับส่งลิงโอ้โหน้ำตาจะไหลส่งมาก็แตกหมดฮะอย่างนี้แล้วลิเบเรเตอร์มาโซนรอแล้วเรียบร้อยฮะหมดกองแล้วมีในตัดเวิร์มมาเพิ่ม1อันเป็นหน้าบ้านไถกลับโอเคหน้าบ้านไถกลับครับเรเนอร์เริ่มพยายามดึงโมเมนตัมเกมกลับมานะนี่ก็มาป่วนแนวมินิโอลไลน์ได้ไปครับตัดอินคัมของฝั่งฮีโร่มาวินไป1เบสแล้วลูเคอร์ดักหน้าบ้านลูเคอร์ดักหน้าบ้านโค้ดมารอแล้วโค้ดมารอสนิปแล้วเรียบร้อยแตกหมดปิ้ว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 นี่นะฮะปึ๊บอู้เอาโค้ดหลวมไปนิดนึงเหมือนหลุดตรงนี้ก็นั่งเคลียร์ในตัดเวิร์มนะหลังบ้านส่วนหน้าบ้านลูเคอร์ก็พยายามค่อยๆกระชับพื้นที่เข้ามาครับโอเคอันนี้ก็ไล่เคลียร์ลิงที่มันรันบายเข้ามาก่อนโอเคลิฟอัพเบสขึ้นไปหลบดาเมจก่อนแล้วก็ใช้โค้ดนั่นแหละฮะจังหวะนี้มีลิงเข้าไปป่วนแนวบาร์แร็กนะเอาลิเบเรเตอร์มาเคลียร์เหล่าลูเคอร์ฮะโอ้แตกครับไวเปอร์ดึงเข้ามาก็ไม่มีใครทำดาเมจลิเบเรเตอร์ตอนนี้ฮะไม่มีราเวนเจอร์ไม่มีไฮดรอลิกไม่มีควีนครับโอเคซัพพลายตามอยู่นะก็พยายามจะในตัดเวิร์มป่วนอย่างต่อเนื่องครับเรเนอร์พยายามดึงรูปเกมกลับมาโอเคมาเคลียร์ลิงนะสแกนเอ้าไม่สแกนเหรอโอ้ไม่ได้สแกนนะเฮ้ยแล้วถ้ามาไว้ตรงนี้วินโลมายจังหวะนี้ลูเคอร์ยังเหลืออยู่4ตัวกลับในตัดเวิร์มไปละโอเคอันนี้เอาลิฟเลเตอร์มารอโอเค
ันนี้ก็มาไล่เคลียร์ในตัดเวิร์มครับผมมาเรามาดูสรุปสถานการณ์หลังจากที่สัตว์กันนัวๆอินคัมยังอยู่ทางฝั่งฮีโร่มารีนแต่มาดูจังหวะไฟตรงนี้ก่อนนะโอ้โกดมาเพียบเลยโกดยังไงครับสนิทแตกครับผมแล้วก็ไคออกมาให้มันอยู่นอกระยะลูเคอร์ฮะลูเคอร์ก็ต้องถอยครับเพราะโกดระยะยิงมันไกลกว่าแล้วรอบนี้มีคอร์กกิ้งด้วยโอเวอร์ซีก็ไม่มีโอเคก็ตอบโต้ด้วยในตัดเวิร์มต่อครับพยายามจะมาระเบิดบ้านแต่นี่เขาก็ตัดในการเงินนะเน้นไปที่อีโคโนมีครับอันนั้นมันเบสหลักนะเบสที่ไม่มีการเงินละฮีโร่มารีนเป็นโอ้แล้วไม่ขึ้นเลยเหรออ๋อต้องไปขึ้นที่ใหม่ฮะเจอยิงทิ้งก่อนแล้วอู้เบสเงินหลักเลยเนี่ยฐานเอ็กซ์แพนฐาน4ที่ผมบอกถ้าอยากตัดสินเกมต้องมาตัดเงินที่เบสนี้ให้ได้ครับโอเคฮีโร่มารีนมาแล้วทำออบเจคทีฟครับต้องเคลียร์ลูเคอร์ก่อนไหมเคลียร์ลูเคอร์ก่อนฮะถ้าเคลียร์ลูเคอร์ชุดนี้ได้เบสนี้ก็น่าจะเสร็จหรือเปล่าในตัดเวิร์มมาเป็นลูเคอร์เหมือนกันครับมาถลุงบ้านนะก็เจอลิเบเรเตอร์2ลำต้องย้ายโอ้โหต้องย้ายอ้าวทำดาเมจไม่ได้นะกลายเป็นว่าทำดาเมจไปก็ต้องย้ายที่ครับโอเคลิเบเรเตอร์ก็มาไล่ที่เหมือนกันแต่จังหวะนี้ฐานเจอตัดอินคัมเรเนอร์โนอินคัมครับตอนนี้เรเนอร์โนอินคัมเรเนอร์โนอินคัมอย่างสิ้นเชิงแล้วอาร์มี่ตามด้วยอินคัมไม่มีด้วยนี่จะเป็นลูเคอร์ชุดสุดท้ายของเขานยังไงแต่ Worker ยังมีอยู่นะ Worker มาเก็บล่าฐาน Expand ฐาน4ได้แต่มันโดน Liberator กดอยู่ฮะจังหวะนี้ในตัดเวิร์มมาอีกแล้วยูนิตก็ไม่ค่อยมีฮะยังเจอในตัดเวิร์มรัวๆอีกนั่นเก็บแล่ก็ไม่ได้GG สิครับรออะไร Hero Marine ครับตีตื้นกลับมา3เกมรวดฮะพี่เอาชนะเรเนอร์ไปได้ครับผมโอ้สุดมันเลยครับซีรีส์นี้เล่นกันถึง5เกมเพื่อนๆคิดเห็นไงบ้างครับแล้วไปเจออยู่คู่ต่อไปฮะมารอดูว่าจะเป็นใครจะเอาใครครับใน StarCraft Asus ROG 2021รอบ Playoff ครับผม